วันนาบัวแก้วกล่าวว่าเด็กรุ่นนี้บางคนซ้อมมากับพี่ๆเจ็ดเซียนมาเขาสามารถทดแทนได้และตอนนี้กำลังมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเพื่อเตรียมเอาไว้ทดแทนพวกรุ่นพี่เช่นพรพันธ์หัตถยาชัชชุออนเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องรีทายไปเราก็ต้องมีน้องๆชุดนี้ขึ้นมาแทนเราซ้อมไว้อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้คือเราทำไว้แล้วแค่เราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในตอนนี้ในไทยลีกค่อนข้างจะฉายแววก็คือสิริวรรณดีแก้วตอนนี้น้องไปเล่นลีกต่างประเทศที่เวียดนามพี่เห็นเขาเล่นเขาค่อนข้างที่จะมีพลังในการตีแต่ก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งเพราะเขาเป็นครั้งแรกที่มีชื่อเรียกติดชุดใหญ่